ลับมาช่วงที่2ของเมืองไทยใหญ่อุดมครับอย่างที่บอกนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะไปดูเมนูอาหารแปลกๆที่มีไอเดียการรังสรรค์ขึ้นมาใหม่นะคะสำหรับร้านเกี๊ยวซ่าชื่อดังที่จังหวัดนครสวรรค์เราไปกันที่ร้านนี้ทำไมเพราะว่ามีเมนูเกี๊ยวซ่าไส้ทุเรียนหมอนทองนั่นเองค่ะครับเป็นไงดูจากหน้าตาน่ารับประทานอย่างมากทุเรียนไทยทำอะไรก็อร่อยแล้วบอกว่าจะพามากินเกี๊ยวซ่าใช่ก็จริงๆก็ต้องไปพิสูจน์กันที่ร้านนี้แหละเพราะว่าทุเรียนไทยทำอะไรก็อร่อยจริงไหมก็ต้องไปพิสูจน์ที่นี่เลยสำหรับร้านเกี๊ยวซ่าปอห่อนะคะที่หมู่บ้านดรีมแลนด์หมู่ที่14ตำบลวัดไซอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เพราะว่างานนี้เนี่ยเจ้าของร้านเขาเกิดไอเดียเกาะกระแสทุเรียนที่ช่วงนี้เนี่ยกำลังได้รับความนิยมสูงนี่ไงส่งเมนูเกี๊ยวซ่าไส้ทุเรียนหมอนทองออกมาเอาใจคอทุเรียนกันโดยเฉพาะเลยนะคะคำใหญ่มากๆนะดูจากภาพแล้วโดยจะขายในราคากล่องละ100บาทจะมีเกี๊ยวซ่าเนี่ยทั้งหมด10ตัวด้วยกันพร้อมเสิร์ฟกับซอสทุเรียนซอสช็อกโกแลตและนมข้นที่มีให้ลูกค้าได้เลือกจิ้มเนี่ยถึง3แบบแล้วแต่ความชอบของคนรับประทานเลยนะคะซึ่งเมนูนี้ต้องบอกว่าเอาใจคนที่ชอบสายหวานกันโดยเฉพาะนะส่วนวัตถุดิบที่เลือกใช้ก็คือทุเรียนหมอนทองค่ะที่คัดแบบหามๆไม่สุกมากหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะคะมาห่อด้วยแผ่นเกี๊ยวซ่าจับกรีบให้สวยงามตั้งน้ำมันให้ร้อนพอประมาณค่ะแล้วก็นำเกี๊ยวซ่าทุเรียนลงทอดในอุณหภูมิที่เหมาะสมแผ่นเกี๊ยวพอกรอบเนี่ยก็ตักขึ้นมาให้เสด็จน้ำมันพร้อมเสิร์ฟกับซอสต่างๆตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้อย่างนี้เลยนะใช่โอ้ยพูดไปก็กลืนน้ำลายไปอยากทานมากเลยนะคะน่ารับประทานมากนางสุภัยรัตน์วิเชียรกัลยารัตน์เจ้าของร้านเกี๊ยวซ่าปอห่อเจ้าของไอเดียเขาเล่าค่ะว่าปกติเนี่ยที่ร้านเนี่ยทำเค้กทุเรียนขายอยู่แล้วแต่ว่ามาในปีนี้ลองทำเกี๊ยวซ่าไส้ทุเรียนทานกับครอบครัวค่ะพร้อมกับทั้งให้ลูกค้าขาประจำเนี่ยได้ลองทานกันบ้างผลปรากฏว่าได้รับการตอบรับที่ดีค่ะจึงได้ตัดสินใจทำเกี๊ยวซ่าไส้ทุเรียนหมอนทองตามคำเรียกร้องของลูกค้าค่ะครับเป็นยังไงกันบ้างโอ้โหเกี๊ยวซ่าไส้ทุเรียนหมอนทองใครที่ชอบแหมทานทุเรียนก็คงไม่ปฏิเสธอยากจะลองชิมทั้งนั้นนะถูกใจอ่ะเนาะค่ะอ่ะนะครับก็มีโอกาสลองแวะไปอุดหนุนกันดูใช่ค่ะนะครับไปต่อกันที่สุโขทัยกันบ้างดีกว่านะครับที่นั่นมีร้านขนมหม้อแกงเจ้าอร่อยนะครับแต่ว่าเคล็ดลับไม่ได้อยู่ที่ส่วนผสมค่ะแต่ว่าเคล็ดลับความสำเร็จของขนมหม้อแกงเจ้านี้เนี่ยเขาบอกอยู่ที่เตาปิ้งหรือว่าเตาอบแบบโบราณนะครับซึ่งจะเหลือเพียงเจ้าเดียวแล้วนั่นเองครับค่ะเนี่ยนะครับนำเอาถาดขนมหม้อแกงนะครับไปตั้งไว้บนตะแกรงเหล็กแล้วใช้การปิ้งหรืออบด้วยถ่านและกาบมะพร้าวที่วางซ้อนอยู่อีกชั้นหนึ่งนะครับบนตะแกรงเหล็กแบบโบราณนี่แหละครับคือเคล็ดลับความหอมอร่อยนะครับของขนมหม้อแกงเนื้อเนียนนะครับภูมิปัญญาชาวบ้านของคุณยายบุญมาอู่รอดวัย82ปีท่านนี้นั่นเองครับเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องง้อเตาอบราคาแพงเหมือนในปัจจุบันนะครับและที่สำคัญคนที่ใช้วิธีนี้อบขนมหม้อแกงน่าจะเป็นเจ้าเดียวเหลืออยู่เจ้าเดียวในสุโขทัยแล้วด้วยนะครับคุณยายบุญมาต้นตำรับขนมหม้อแกงปิ้งโบราณนะครับเล่าให้ฟังบอกว่าขนมหม้อแกงที่แกทำเนี่ยยังคงใช้วิธีแบบโบราณนะครับด้วยการปิ้งบนตะแกรงเหล็กใช้ถ่านและกาบมะพร้าวนะครับเป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนซึ่งก็จะได้ทั้งรสชาติและความหอมของควันมะพร้าวนั่นเองครับเคล็ดลับอวนกันอยู่อย่างนั้นนะใช่เขาบอกว่าเคล็ดลับความอร่อยอยู่ตรงที่การใช้เตาถ่านนะครับซึ่งให้ความร้อนคงที่เมื่อได้แป้งขนมแล้วนะครับก็จะนำไปใส่ถาดที่เตรียมไว้เพื่อนำไปปิ้งบนตะแกรงเหล็กโบราณนะครับโดยจะใส่ถาดวางไว้ด้านล่างตะแกรงจากนั้นนำถาดขนมเนี่ยไปวางบนตะแกรงแล้วก็นำแผ่นสังกะสีไปวางปิดด้านบนเหนือถาดขนมอีกหนึ่งชั้นพร้อมกับนำถาดแล้วก็กาบมะพร้าวรวมถึงไม้เชื้อไฟเนี่ยเอาไปวางไว้ด้านบนแล้วจึงจุดไฟปิ้งขนมหม้อแกงนะครับโดยจะต้องคอยเขี่ยไฟทั้งด้านล่างและด้านบนให้เสมอกันใช้เวลาประมาณ30นาทีนะครับก็พร้อมจะนำไปขายแล้วขายแค่ชิ้นละ10บาทถาดละ30แค่นั้นเองราคาถูกนะแต่กรรมวิธีนี้ยากมากนะคะกว่าจะได้มานะครับโบราณดั้งเดิมแต่ว่าอร่อยแน่นอนนะครับลูกค้าที่มาอุดหนุนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าประจำในหมู่บ้านที่ติดใจในรสชาติและรู้ว่ายังคงอนุรักษ์กรรมวิธีแบบโบราณเอาไว้นั่นเองครับค่ะนะครับกรรมวิธีแบบโบราณนะครับวิถีชาวบ้านยังคงใช้ได้ใช่ค่ะนะครับ
ใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็น่ารับประทานอย่างมากอีกด้วยนะคะจากเรื่องของเมนูของหวานขอไปต่อกันที่เมนูอาหารที่มีแมลงเป็นวัตถุดิบหลักกันบ้างดีกว่าสำหรับเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวานกินได้หมดเลย ดูเหมือนได้แล้วคุณค่าทางโปรตีนถูกต้องค่ะสำหรับแมลงพลัดนั่นเองแมลงพลัดนี่ถือว่าเป็นอาหารพื้นบ้านนะคะที่มีอย่างมากในช่วงของต้นฤดูฝนแบบนี้แหละที่เราเจอกันนี่นะคะแต่ว่าเรายังไม่เคยเจอแมลงพลัดรสปาปริก้าใช่ไหมล่ะที่นี่เขามีนะนี่เขาอะแดปต์ไปจนถึงนั่นแล้วถูกต้องและที่สำคัญราคาก็สูงมากอีกด้วยล่ะค่ะครับดูจากภาพแล้วจะใช้คำว่าตัวเป็นๆหรือสดจริงๆถึงจะเหมาะกับกันพี่เจี๊ยบดูสิน่าจะสดมากสดมากนะสำหรับร้านเจ๊ไหมแมลงพลัดค่ะที่บ้านเลขที่112/5หมู่ที่8ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีตัวใหญ่มากเลยอ่ะที่ขออวดวัตถุดิบยอดฮิตในช่วงนี้อย่างแมลงพลัดค่ะให้ได้รู้จักหน้าค่าตากันก่อนที่จะปรุงเป็นเมนูเด็ดๆกันนะคะเป็นแมลงพลัดทอดกรอบกระเทียมอันนี้คือผ่านกรรมวิธีปรุงสุกแล้วนะถูกต้องนะคะเขาตายแล้วนะเมื่อกี้เมนูแมลงพลัดผัดกะทินี่และเมนูใหม่ล่าสุดอย่างแมลงพลัดปรุงรสปาปริก้าโอ้โหเป็นไงชั้นมากถูกต้องนะคะโดยนางอัญชลีพัฒนาถลางอายุ38ปีเจ้าของร้านบอกเขาว่าช่วงนี้เนี่ยสองข้างทางริมถนนสาย44หรือว่า Southern Seaboard นะคะจะมีซุ้มของชาวบ้านไปวางขายแมลงพลัดให้แก่ลูกค้าที่เดินทางผ่านจุดนี้กันอย่างคึกคักเลยแต่ว่าปีนี้เนี่ยมีแมลงพลัดออกมาเป็นจำนวนมากกว่าปีที่แล้วก็ส่งผลให้กับเรื่องของราคาเนี่ยอาจจะตกจากปีก่อนจากที่ขายตัวเป็นๆเลยนะที่เราเห็นเมื่อกี้นะอยู่ในราคากิโลกรัมละ200บาทก็จะเหลือเพียงกิโลกรัมละ150บาทเท่านั้นค่ะ150บาทนี่ตกแล้วเหรอตกแล้วตกมา50บาทไงแต่ส่วนที่แปรรูปแล้วนี่สิคะจะขายในราคาตัวละ2บาทกิโลกรัมนึงเนี่ยก็อยู่ที่500บาทแพงกว่าหมูไปอีกเอาสิตะกร้าโชว์หน้ากันตลอดเลยหรือว่าจะบรรจุถุงแบบนี้เนี่ยก็จะขายถุงละ50บาทช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเก็บแมลงพลัดขายทำให้มีรายได้ประมาณ 100,000 บาทเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้วนะ1เดือนที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ยังมีเวลาเหลืออีกประมาณ1เดือนก็คาดว่าจะได้กำไรมากกว่าปีก่อนเนี่ยอีกเท่าตัวหนึ่งเลยกลางปีกบินด้วยอะลองกันดูนะแมลงพลัดรสปาปริก้าค่ะครับอย่างว่าละค่ะช่วงนี้นะคะเข้าสู่ช่วงต้นฤดูฝนแมลงก็จะออกมาให้ชาวบ้านเนี่ยได้เก็บไปทำอาหารกันเป็นจำนวนมากละค่ะแต่ว่าอย่างเราเนี่ยไม่ค่อยรู้จักหน้าค่าตาแมลงก็อย่าไปจับแมลงสาบมาทำ อาจจะต้องลองดูบ้างนะมันอาจจะบินเข้าไปปนกันเอ้ยไม่ดีชาวบ้านเขารู้นะนะครับจากที่สุราษฎร์ไปต่อกันที่เชียงใหม่กันบ้างนะครับขึ้นเหนือเลยไม่ได้มีแค่แมลงพลัดเท่านั้นที่ตอนนี้ราคาดีนะครับแมลงมันหรือว่าแมงจี้หลบแมงจี้หลบตอนนี้ก็ราคาสูงเหมือนกันนะครับแต่ไฮไลท์อยู่ที่เห็ดเผาะนะครับที่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยราคาสูงมากจริงๆครับที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือเห็ดเผาะนะครับหรือที่ทางภาคเหนือเนี่ยเขาอู้กันว่าอะไรเห็ดถอบเห็ดถอบเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นวัตถุดิบธรรมชาติที่ตอนนี้ราคาแพงมากมันรสเลิศด้วยค่ะพี่เจี๊ยบขาใช่ครับแม่ค้านะครับที่ตลาดป่าข่อยใต้นะครับตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับเขารับซื้อมาจากชาวบ้านในพื้นที่อำเภอฮอดและก็อำเภออมก๋อยนะครับซึ่งมีเห็ดเผาะออกเป็นแห่งแรกๆของที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับสดมากนำไปวางขายตอนนี้ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ500บาทโอ้โหขายดีขายหมดทุกวันนะครับ500มีเท่าไหร่ก็ไม่พอพูดจริงๆใช่นะครับจากความชุ่มชื้นของฝนที่ตกหนักตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทำให้เห็ดเผาะเนี่ยเริ่มจะโผล่ขึ้นมาจากผิวดินเป็นครั้งแรกในรอบปีนะครับเห็ดเผาะหรือว่าเห็ดถอบเนี่ยนะครับลักษณะเด่นคือเปลือกบางกรุบกรอบนะครับไม่เหนียวถ้าไม่แก่เกินไปนะครับเป็นเห็ดลูกกลมๆนะครับขึ้นเองตามธรรมชาติไม่มีลำต้นไม่มีรากไม่มีใบไม่มีกิ่งไม่มีอะไรเลยไม่มีเป็นลูกกลมๆอย่างที่เห็นเป็นแบบเหมือนประมาณว่าเป็นเห็ดหน้าตาอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้นะครับก็บอกว่าพบมากในภาคเหนือและก็อีสานนะครับจะออกในช่วงอากาศร้อนอบอ้าวก่อนฝนตกหรือในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงเป็นนานๆนะครับแต่อีกหนึ่งวัตถุดิบของเมนูพื้นบ้านที่ตอนนี้ราคาสูงมากไม่แพ้ชนิดอื่นก็คือแมงมันคั่วเกลือใช่ขายราคาแพงมากนะครับถึงกิโลกรัมละ 2,000 บาทแมงพัดต้องหลบไปเลยชิดซ้ายไปเลยถุงละ200นะครับเห็นอย่างนี้นะครับ
แมงจี้หลบนี่ก็แพงเหมือนกันเป็นแมลงหายากที่อาศัยอยู่ในกองขี้วัวขี้ควายเออหรือแมงกุจี อ่ะตอนนี้เนี่ยขายกันกิโลกรัมละ500บาทถุงละ50บาทนะครับชาวบ้านที่ซื้อไปเนี่ยก็จะเอาไปคั่วเกลือหรือว่าตำน้ำพริกนั่นเองทั้งหมดนี้ที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลที่เห็นอยู่นี้ขายหมดทุกวันโอ้โหไม่พอด้วยไม่ต้องลดไม่ต้องแลกไม่ต้องแจกต้องแถมนะครับเขาบอกว่าช่วงต้นฤดูฝนแบบนี้เนี่ยชาวบ้านก็จะมีรายได้จากการจับแมลงพวกนี้เอามาขายนั่นเองครับค่ะต้องบอกว่ากิโลกรัมละ 2,000 บาทแบบนี้แนะนำร้านชาบูและร้านปิ้งย่างเอาไปเสิร์ฟเป็นเมนูจานเด็ดพิสดารเงี้ยหรอเออเป็นเมนูประจำฤดูกาลไงเออก็น่าสนใจเอาไปทานกับซุกี้อร่อยนะคะแมงจี้หลอบเนี่ยค่ะเคยลองดูลองดูลองกันดูนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวขอพาคุณผู้ชมไปบุกกันที่อำเภอแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามค่ะกับกิจกรรมคืนถิ่นแฝดสยามอิ่มจันทร์ค่ะ